สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับจานบีทีดีบอลครับกับบทวิเคราะห์บอลประจำวันเสาร์ที่30เมษายนพ.ศ.2565มาฟังบทวิเคราะห์บอลคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับพบกับลิเวอร์พูลครับในเวลา 18:30 ของวันนี้ครับเจ้าบ่ายครับนิวคาสเซิลครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีมากเลยทีเดียวครับชนะไปถึง4นัดและแพ้เพียง1นัดเท่านั้นครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับลิเวอร์พูลครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับถือว่าทำได้ดีมากๆเช่นกันครับชนะไปถึง4นัดและเสมออีก1นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งทีมเยือนครับอย่างลิเวอร์พูลครับที่ดูดีกว่าครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนครับอย่างลิเวอร์พูลครับเคลียร์ง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับทั้งตัวผู้เล่นและฟอร์มที่ดูดีกว่าครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ลิเวอร์พูลครับเป็นฝ่ายต่อเพียงลูกครึ่งเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าลิเวอร์พูลครับจะชนะสกอร์ที่ขาดไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่ขาดครับลิเวอร์พูลชนะ 3-0 ครับมาต่อกันที่คู่2ของเรากันเลยดีกว่าครับคู่2ของเราในวันนี้ครับจะอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านวูฟแฮมตันครับพบกับไบรตันครับในเวลา 3:00 ตรงของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับวูฟแฮมตันครับผลงาน5นัดหลังสุดครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง2นัดและแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับไบรตันครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับชนะไป2นัดและแพ้1นัดเสมออีก2นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับเป็นฝั่งวูฟแฮมตันครับที่ดูดีกว่าครับเกมวันนี้ครับผมมองว่าอยู่ฝั่งวูฟแฮมตันครับเพียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ราคาเปิดมาให้วูฟแฮมตันครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าวูฟแฮมตันครับจะชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้จัดไปครับที่วูฟแฮมตันครับสกอร์ที่คาดนะครับวูฟแฮมตันชนะ 2-0 ครับมาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายของเราในวันนี้ครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นทางด้านเซาท์แฮมป์ตันครับพบกับคิตตันพาเลทครับในเวลา 3:00 ตรงของวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเซาท์แฮมป์ตันครับผลงาน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้ไป2นัดเสมออีก2นัดครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับคิตตันพาเลทครับผลงาน5นัดที่ผ่านมาครับทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นกันครับชนะไปเพียง1นัดและแพ้ถึง3นัดเสมออีก1นัดครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ครับสูสีกันอย่างมากครับแต่เกมวันนี้ครับผมมองว่าความได้เปรียบครับน่าจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซาท์แฮมป์ตันครับเพียงง่ายกว่าอย่างแน่นอนครับวันนี้ราคาเปิดมาให้เซาท์แฮมป์ตันครับเป็นฝ่ายต่อเพียงครึ่งลูกเท่านั้นครับวันนี้ผมมองว่าเซาท์แฮมป์ตันครับจะชนะเกมนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดนะครับเซาท์แฮมป์ตันชนะ 2-1 ครับเป็นไงกันบ้างครับกับบทวิเคราะห์บอล3คู่ของเราในวันนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมจานบีทีดีบอลครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ